สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกม Ragnarok Origin นะครับก็คำถามยอดฮิตของช่วงนี้ใช่ไหมครับเกมเปิดจริงวันไหนซึ่งถ้าเป็นนะวันที่ทำคลิปเนี่ยตัวเกมยังไม่ประกาศออกมาแบบเป็นทางการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครลองกดโหลดใน Apple Store ดูเนี่ยมันจะมีขึ้นตามบนจอเลยครับว่า6เมษาก็คิดว่าน่าจะเป็น6เมษาตามที่มันโชว์เนี่ยแหละครับหรือว่าถ้าเกิดมันมีเหตุฉุกเฉินจริงๆตัวเกมเลื่อนเปิดเนี่ยก็คิดว่าคงจะหลัง6เมษาไม่นานโดยที่เดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ต้องทำหรือว่าควรจะทำก่อนเกมเปิดจริงนะครับพอเดี๋ยวเปิดจริงมาเนี่ยตัวละครเราจะได้ไปไวหรือว่าเล่นพลาดน้อยลงซึ่งหัวข้อเนี่ยก็จะมีตามบนจอเลยครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับก็เนี่ยจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องทำซะทีเดียวนะครับแต่ว่าอยากพูดถึงก่อนนั่นก็คือจะเป็นแนะนำตัวเกมคร่าวๆนะครับก็สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแร็คมือถือตัวนึงครับที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเทียบเท่ากับพวกเวอร์ชันใหญ่ๆที่มีแบบว่าระบบเยอะๆระบบดีๆคนเล่นเยอะๆที่ผ่านๆมาได้เลยครับคือระบบครบที่ว่าเนี่ยก็คือมีหมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยากเล่น PVP กิลด์วอร์ตีบอสเปิดบอร์ดตีมอนตามแมปมีให้หมดเลยแล้วก็เวอร์ชันนี้เด่นอีกอย่างนึงคือมันจะคล้ายกับแร็ค PC ค่อนข้างสูงครับถ้าเกิดเทียบกับเวอร์ชันอื่นก็คือถ้าเกิดใครที่เล่นแร็ค PC มาก่อนชอบแร็ค PC อยู่แล้วเนี่ยมาเวอร์ชันนี้น่าจะชอบครับแล้วก็เข้าใจตัวเกมได้ง่ายขึ้นคล้ายที่ว่าเนี่ยคือจะเป็นพวกรายละเอียดตัวเกมนะครับเช่นสกิลตัวละครการอัปเดตพวกการ์ดต่างๆการ์ดบางใบแต่ว่าก็ตามที่บอกไปนะครับคือคล้ายนะครับแต่ว่าไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภาพรวมตัวเกมคร่าวๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครที่เพิ่งมาแล้วสนใจตัวเกมอยู่นะครับอยากจะรู้เพิ่มเติมว่าแบบเกมเป็นยังไงน่าเล่นไหมน่าสนใจไหมระบบต่างๆมีแบบไหนบ้างเป็นยังไงในช่องเจมี่ทำคลิปเรื่องนี้ไว้แล้วครับก็จะเป็น9เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นตัว Ragnarok Origin นะครับตามในจอเลยอันนี้ใครแบบว่าอยากได้รายละเอียดมากขึ้นของระบบต่างๆเนี่ยครับก็ลองดูคลิปตัวนั้นก่อนก็ได้ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนล่วงหน้าอันนี้ถ้าเกิดใครเล่นผ่านมาหลายเกมแล้วเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันใช่ไหมครับคอนเซ็ปต์มันจะง่ายๆเหมือนเดิมเลยครับแค่เรามาลงทะเบียนล่วงหน้าแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพอตอนเกมเปิดจริงนะครับเราก็ได้รับของในเกมเพิ่มเติมแต่ว่าอย่างของ Ragnarok Origin เนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงครับก็คือจะเป็นลงทะเบียนล่วงหน้าตามปกติใช่ไหมครับแล้วก็มีอีเวนต์เพิ่มเติมที่เขาไปโคกับตัวหัวเว่ยเนี่ยแล้วก็แจกของเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวเจพาไปดูอย่างหน้าจอที่เจโชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวเว็บลงทะเบียนล่วงหน้านี่แหละครับตัวลิงก์นะครับเจแปะไว้ด้านล่างของตัวคลิปแล้วก็เข้ามาจะมีลงทะเบียนตามปกติใช่ไหมครับตอนนี้ยอดประมาณ3ล้านกว่านะก็ถือว่าเยอะมากแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเกมก็เอาเยอะจัดเลยนะเอา10ล้านครับก็เดี๋ยวช่วยๆกันของที่แจกนะครับก็ถ้าว่าตามตรงอาจจะไม่ได้เป็นของที่มูลค่าแบบว่าสูงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นของที่เราได้ใช้อยู่แล้วเช่นแบบเนี้ยครับอันนี้ดูเข้าใจง่ายสุดเลยใช่ไหมไดมอนด์มันจะเป็นเพชรผูกในเกมนะครับก็ได้ใช้แน่ๆอันนี้ก็คือได้กันไปแล้วแต่ว่าอีก3อันเนี้ยก็รอยอดเพิ่มอยู่เอ๊ะจริงๆต้องบอกว่าได้ตัวนี้แล้วด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือ2ล้านใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ทำไฮไลท์สีมาให้แต่ว่าเนี้ยเลขข้างบนมัน3ล้านแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเราจะดูตัวอีเวนต์พิเศษของหัวเว่ยใช่ไหมครับมันจะเป็นอันนี้ครับที่มันโคกับเกมกดตรงรางวัลใหญ่นะครับอันนี้คือจะแยกกันนะเราเล่นอีกอีเวนต์หนึ่งแล้วก็ได้ของแจกเพิ่มเติมนะครับอันนี้รางวัลแรงกว่าที่ดูตะกี้นะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าไม่ได้แจกครบทุกคนนะครับมันจะมีเนี่ยเราดูรางวัลก่อนก็ได้มันจะเป็นแบบว่าแจกอุปกรณ์หัวเว่ยแจกพวกคีย์บอร์ดของเลเซอร์แจกตัวเมาส์แจกตัวกิฟต์การ์ดหรือว่าบัตรเติมเงินนะครับอะไรประมาณนี้ก็อันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะทำกันไปแล้วแต่ว่าก็อยากมาย้ำอีกทีนึงเฉยๆว่าอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยเล่นตัวอีเวนต์นี้ด้วยก็ได้ก็คือจะได้รับของแจกเพิ่มเติมนะครับถัดมานะครับก็คืออยากจะเชียร์ให้เรามาลองเล่นตัวเกมนี้เนี่ยตอนช่วงที่มันเปิดทดสอบหรือว่า CBT กัน CBT เนี่ยเจไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเจลงคลิปนี้ช้าไปหรือเปล่านะครับแต่ว่า CBT เนี่ยมันจะเปิดถึงวันที่22มีนาคมนะครับน่าจะยังพอทันอยู่พอได้ลองนู่นนั่นนี่อยู่คืออันนี้จะได้ยินคนพูดในไลฟ์สตรีมบ่อยมากว่าอย่างของ Lag Origin เนี่ยมันเปิดมาหลายโซนแล้วใช่ไหมครับเปิดมานานอยู่ถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟอื่นอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆแบบว่าไปลองเล่นเซิร์ฟนั้นเซิร์ฟนี้มากันหมดแล้วกันมาเยอะแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเล่นมาเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยรอเล่นตอนเปิดจริงทีเดียวละกันอันนี้จริงๆไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตามที่เราทราบกันก็คือเกมมันเปิดมาหลายเซิร์ฟหลายแพทแล้วใช่ไหมเปิดมานานแล้วหมายถึงว่าโซนอื่นนะครับก็คือตัวเกมมันมีปรับนู่นปรับนี่ไปแบบเยอะมากไอ้ที่เราเคยเล่นเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะต่างกันแบบว่าเยอะมากเลยนะครับก็จริงๆถ้าเกิดพอมีเวลานะครับก็เชียร์ว่ามาลองเล่นเองดีกว่าน่าจะเข้าใจดีสุดเลยหรือว่าอย่างน้อยๆถ้าเกิดแบบว่าไม่ค่อยสะดวกเล่นเองเนี่ยอย่างน้อยๆดูคนอื่นเล่นไปก่อนก็ได้จะได้เห็นแบบว่าภาพรวมตัวเกมคร่าวๆถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเติมเงินอันนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเกมยังไม่ทันเปิดจริงเลยเนี่ยพูดเรื่องเติมเงินอีกแล้วก็ใช่แหละครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครพอจะเติมไหวนะครับพอจะสะดวกเนี่ยส่วนตัวจริงก็เชียร์ให้ลองเติมตั้งแต่ช่วง CBT นะครับสาเหตุเพราะว่าพอเราเติมช่วง CBT เนี่ยเดี๋ยวพอตอนเปิดจริงนะครับเราได้เป็นตัวเหรียญแมวคืนมาแล้วก็ได้โบนัสด้วยตัวโบนัสเนี่ยในรูปมันอาจจะเวอร์ไปนิดนึงนะครับ 150-200% อันนี้คือมันแบบว่าน่าจะคูณจากค่าเบสหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดเป็นไฟนอลแล้วจริงๆเนี่ยมันจะได้เป็นโบนัสประมาณ 10% ครับ 10% เนี่ยจะไม่ได้ดูเยอะมากไม่ได้ดูว้าวมากใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังโอเคถูกไหมครับดีกว่าไม่ได้อะไ
แล้วก็จริงๆที่ส่วนตัวมองว่าสำคัญกว่าเรื่องโบนัสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ตอนช่วง CBT เนี่ยครับเราได้ลองใช้ตัวเหรียญแมวไปก่อนเหมือนแบบบางทีเราอาจจะยังไม่แน่ใจใช่ไหมครับว่าแบบว่าซื้อแพ็คไหนดีแพ็คไหนคุ้มหรือว่าซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่เนี่ยตัวละครเราเก่งขึ้นเยอะหรือเปล่าหรือว่าเก่งขึ้นไม่เยอะเราก็เหมือนแบบว่าจะได้ลองเทสก่อนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติมันเวิร์กตอนเปิดจริงเนี่ยเราก็ทำแบบเดิมถ้าไม่เวิร์กเนี่ยเราก็เปลี่ยนแบบที่เขาลองกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงครับว่าแบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีหลายตัวใช่ไหมครับก็ลองเทสหลายๆตัวว่าแบบชอบตัวไหนตัวไหนเวิร์กไม่เวิร์กแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีหลายขั้นด้วยก็อาจจะแบบหาจุดที่กำลังโอเคว่าแบบเออประมาณขั้นไหนดีเพิ่มขั้นดีหรือเปล่าหรือว่าขั้นแค่นี้พอแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับคร่าวๆก็ส่วนตัวค่อนข้างเชียร์ครับให้แบบว่าลองซื้อนู่นซื้อนี่มาลองเทสดูตอนช่วงซีทีว่าแบบอันไหนเวิร์กอันไหนทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเยอะกว่าอื่นคุ้มกว่าอื่นแล้วเดี๋ยวตอนเปิดจริงจะได้เล่นแบบนั้นจะได้ประหยัดเงินเราได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาระบบในอนาคตเพิ่มเติมคืออย่างวันที่เจลงคลิปเนี่ยคิดว่าเราน่าจะเล่นช่วง CBT หรือว่าช่วงเปิดทดสอบกันอยู่ใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าเปิดทดสอบเนี่ยมันจะเป็นการเปิดแบบจำกัดเวลาคิดว่าเดี๋ยวตอนจบ CBT เนี่ยเราน่าจะได้เลเวลประมาณ70กันครับโดยที่เกมนี้เนี่ยมันจะใช้ระบบประมาณว่าปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆปลดล็อกระบบต่างๆตามเลเวลตัวละครเราถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นช่วงก่อน70เนี่ยเราน่าจะได้ลองกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระบบในอนาคตเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ลองกันช่วง CBT ก็อยากจะเชียร์ให้ดูพวกนั้นเพิ่มเติมนะครับจริงๆระบบไหนมันจะมาบ้างในอนาคตเนี่ยเราสามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับไอเนี่ยที่เป็น UI เหลือๆตรงนี้นะครับอย่างอันนี้ตัวละคร J ประมาณ60กว่าอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่า70มีอะไรมานะมีเปลี่ยนอาชีพมีระบบรูปปั้นมีซีดแบทเทิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดเอาแบบง่ายเนี่ยก็ดูจากตรงนี้ก็ได้ว่าแบบเดี๋ยวมีระบบอะไรมาบ้างแล้วก็หาข้อมูลตรงนั้นเพิ่มเติมแต่ว่าจริงๆมันจะมีมากกว่าที่มันบอกตรงนี้ด้วยนะครับอันนั้นก็อาจจะต้องค้นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ตรงนี้ที่เชียร์เป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าอย่างเกมนี้เนี่ยถึงจะบอกว่าระบบต่างๆนะครับปลดล็อกต่อเลเวลนู้นเลเวลนี้ก็จริงใช่ไหมแต่ว่าบางทีของที่ใช้ในการเล่นระบบนั้นๆเนี่ยอย่างเช่นตัวระบบรูปปั้นนะครับของที่ใช้ในการอัพรูปปั้นเนี่ยเรามีแบบว่ามันมีขายมาก่อนที่จะถึงเลเวลมันแล้วมีแบบว่าได้จากกิจกรรมมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็คือว่าง่ายๆหลายระบบเนี่ยเราสามารถเตรียมตัวก่อนถึงเลเวลได้ด้วยนะครับหาของไว้ก่อนซื้อของเก็บไว้ก่อนได้ดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าตัวไหนเนี่ยจำเป็นมากจำเป็นน้อยหายากหาง่ายแล้วเตรียมไว้ก่อนเนี่ยก็สบายขึ้นถูกไหมครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเชียร์ให้หาเพื่อนเล่นหรือว่าหาตัวกิลนะครับที่จะเล่นด้วยเนี่ยตั้งแต่ก่อนเกมเปิดนะครับซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยรอตอนเกมเปิดจริงก็ได้เดี๋ยวหาในเกมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเป็นเคสทั่วๆไปก็ใช่แหละครับแต่ว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยส่วนตัวจะเชียร์ให้หาไว้ตั้งแต่ก่อนเกมเปิดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเช่นจะยกตัวอย่างจากระบบกิลละกันอันนี้นะครับตัวระบบกิลระบบกิลเวอร์ชันนี้เนี่ยคือแบบว่าช่วยตัวละครเราแบบเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าแค่มีกิจกรรมกิลและแจกของนิดๆหน่อยๆหรือว่ากิลวอร์เฉยๆนะครับมันมีแบบว่าทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นด้วยเช่นแบบเนี่ยครับตัวระบบกิลสกิลใช่ไหมครับก็ต้องอัพเลยได้ตัวสแตทถาวรให้ตัวละครเราหรือว่าอย่างตัวเนี่ยครับระบบเอ็มเพลียมยืมสแตทในกิลมาใช้แล้วก็มีแบบว่าแจกของมีกิจกรรมมีนู่นนั่นนี่แบบว่าเต็มไปหมดซื้อของก็มีก็คือสรุปว่าตัวระบบกิลเนี่ยคือแบบช่วยตัวละครเราเยอะมากแล้วมันจะดีกว่ามากๆถ้าเกิดสมมติเราได้อยู่ในกิลที่แบบว่าเขาลงกิจกันครบใช่ไหมครับแอคทีฟได้อันดับดีๆได้ของเยอะๆแล้วก็ที่บอกว่าน่าจะหาไว้ตั้งแต่ก่อนเกมเปิดเนี่ยเพราะว่าตัวกิจหลายๆอย่างนะครับมันเริ่มตั้งแต่เกมเปิดวันแรกเลยนะนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าแบบกิจมันแจกของเนี่ยแล้วเปิดเซิร์ฟมาวันแรกมันเริ่มเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ได้หาไว้ก่อนมาถึงวันแรกจริงๆอาจจะแบบฉุกละหุกหาไม่ทันกิลไม่รับหรือว่าเข้าไปกิลที่มันบอกว่าไม่ค่อยแอคทีฟคนไม่ลงกิจกันอะไรงี้ก็ได้ก็คือจะพลาดตรงนั้นไปนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบกิจกรรมในเกมก็สำหรับกิจกรรมในเกมเวอร์ชันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าแจกของให้ตัวละครเราเยอะมากแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาหน่อยนึงก็คือตัวกิจกรรมที่ว่าเนี่ยมันมีทุกวันนะครับแล้วมีทุกวันไม่พอเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เซิร์ฟเปิดนะครับดังนั้นมันก็จะดีกว่าถ้าเกิดสมมติเราเตรียมตัวมานะครับแบบเคลียร์ตารางเวลาให้ว่างพอดีหรือว่าเล่นตัวกิจกรรมนั้นเป็นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครไม่ว่างเนี่ยก็อาจจะฝากเพื่อนออนก็ได้นะครับบางกิจกรรมเนี่ยออนหลายจอก็เล่นผ่านสบายๆซึ่งตัวกิจกรรมที่ว่านะครับเราดูทั้งหมดจากตรงนี้ก็ได้ครับหน้าอีเวนต์อันนี้นะครับแล้วก็รายสัปดาห์มันจะเป็นตารางให้เราดูเลยครับว่าแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้าง นะครับก็เนี่ยจันทร์ถึงอาทิตย์ใช่ไหมครับมีทุกวันเลยตอนช่วงประมาณ2ทุ่มนะครับก็ตรงส่วนนี้จะเป็นตารที่บอกนะครับว่าเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เซิร์ฟเปิดเลยนะถ้าเกิดสมมติเราเล่นเป็นอยู่แล้วแล้วก็เคลียร์ตารางเวลามาให้ว่างเล่นต่อช่วงนั้นพอดีอยู่แล้วก็น่าจะสบายขึ้นครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม